สาวเปิดใจรับแล้วปล่อยคลิปพิมพ์พกรอนกหนกทำไปเพราะเสียใจฝ่ายชายนอกใจช็อกช้ำเจอคลิปตัวเองสาวเปิดใจรับแล้วปล่อยคลิปพิมพ์พกรอนกนกทำไปเพราะเสียใจฝ่ายชายนอกใจช็อกเจอคลิปคนอื่นตัวเองด้วยพร้อมขอโทษจะเยียวยาให้ถึงที่สุด เมื่อเวลา11นาฬกาวันที่21พฤษภาคม67ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1นายกันทัศพงไพบูรณเวศหรือกันจอมพลังพานางสาวเอนำสมมุติคนปล่อยคลิปลับของพิมพ์กอนกนกนางแบบรานิตไอดอลสาวและอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังจนได้รับความเสียหาย นางสาวเอกล่าวว่าตนได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตแฟนหนุ่มของพิมพกรกนกช่วงระหว่างคบหาดูใจกันก็เกิดมีปัญหากันขึ้นมีช่วงหนึ่งที่ตนไปต่างประเทศเมื่อกลับมาก็พบว่าแฟนหนุ่มมีท่าทีที่ผิดปกติไปจึงสงสัยว่าระหว่างที่ตนไม่อยู่แฟนหนุ่มไปอยู่กับใครจากนั้นจึงนำโทรศัพท์ของแฟนหนุ่มมาเปิดดูปรากฏว่าพบคลิปลับแฟนหนุ่มมีความสัมพันธ์กับคนอื่นจึงไล่ดูไปเรื่อย,อยพบว่ามีคลิปของเหยือ่อ ซึ่งเป็นแฟนเก่าที่เลิกรากันไปแล้วรวมถึงมีคลิปของตนเองด้วยเช่นกันโดยความเสียใจและรู้สึกรับไม่ได้กับภาพที่ได้เห็นรวมถึงถูกแฟนหนุ่มนอกใจจึงส่งคลิปทั้งหมดเข้ามาที่โทรศัพท์ของตัวเองจากนั้นส่งคลิปให้เพื่อนเพื่อเป็นการระบายความรู้สึกโดยส่งคลิปนี้ภายในปีนี้แต่จำช่วงเวลาไม่ได้โดยผู้หญิงในคลิปทั้งหมดไม่ได้รู้จักแต่รู้จักแค่เหยื่อเพียงคนเดียว แต่พอเกิดข่าวนี้ขึ้นมาก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมฝ่ายชายยังไม่ลบคลิปทั้งที่ตกลงกับเหยื่อไปแล้วว่าให้ลบคลิปนั้นไปหลังจากที่เลิกลากันอยากขอโทษผู้เสียหายด้วยความจริงใจสิ่งที่ทำไปเพราะขาดความยังคิดเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่รู้สึกเสียใจผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ควรจบความสัมพันธ์กับผู้ชายเนื่องจากผู้ชายเป็นคนทำให้เราเสียใจ แต่เรากลับไปทำร้ายอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยจนทำให้เสียหายเพราะเราพร้อมบอกว่ายินดีที่จะเยียวยาให้ได้มากที่สุดนางสาวเอกล่าวว่าในส่วนของเรื่องคดีความที่ตนมีไฟล์และได้เผยแพร่ออกไปพร้อมที่จะอยู่ในกระบวนการของกฎหมายพร้อมยอมรับผิดทุกอย่างก่อนจะขอโทษอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะดำเนินคดีกับฝ่ายชายหรือไม่เนื่องจากมีคลิปของตนเองอยู่ด้วยนางสาวเอก่าว,ว่าขอให้จบแค่ตรงนี้ไม่อยากให้เรื่องราวไปไกลมากกว่านี้ กานจอมพลังกล่าวว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นมาบุคคลหนึ่งปล่อยคลิปลับของเน็ตไอดอลสาวจะได้รับความเสียหายและน้องคนนี้ได้ติดต่อมาขอปรึกษาซึ่งตอนแรกยังรังเลอยู่ไม่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตนฟังแต่ตนให้คําแนะนําและถามข้อเท็จจริงก็ทราบว่าได้ส่งคลิปไปยังที่หนึ่งตัวของน้องรู้สึกผิดจึงอยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่ทําตนเลยก่อมให้มาพบกับตํารวจเพื่อให้ข้อมูลและสอบปากคํา พร้อมกับถามว่ายินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการหรือไม่วันนี้จึงได้เดินทางมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้สอบปากคำและยอมรับผิดทั้งหมดคนเรามันพลาดไปแล้วไม่เคยมีใครไม่ผิดพลาดคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเหยื่อน้องคนก่อเหตุบอกว่าไม่ได้ตั้งใจและสิ่งที่อยากจะทำมากที่สุดคือขอโทษและเยียวยาเหยื่อหลังจากนี้ต้องติดต่อหาคนที่ได้รับผลกระทบและ ได้ให้คนก่อเหตุไปขอโทษพร้อมเยียวยายอย่างจริงใจด้านพลตำรวจตีชัดปันธาการคลายคึงผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอจิญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งกล่าวว่า จากนี้จะดำเนินการให้พนักง,งานสอบสวนสอบปากคำคนปล่อยคลิปเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบอุปรกรณ์ที่ใช้ในการส่งคลิปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปตรวจคนที่บ้านของอดีตแฟนแล้วโดยได้ตรวจยึดอุปกรณ์ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพดและโทรศัพท์มือถือเพื่อทำการตรวจหาหลักฐาน ส่วนผู้กระทำความผิดในคดีนี้จะมีกี่คนรวมถึงขณะนี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมหรือไม่นั้นยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้อยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนผู้เสียหายตอนนี้มีนางสาวพิมพ์เพียงคนเดียวยืนยันหากให้มีส่วนกระทำความก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป